สดใสมาเลยบอกเลยว่าน่ารักลอยมาตั้งแต่เมื่อเช้าที่เห็นในลิฟต์แล้วก็ลอยขึ้นมายันชั้น38ตรงนี้ไม่กล้าลงมาจากเบื้องบนไม่กล้าสบตาเลยกลัวเขินมาเรียบร้อยแล้วเทพเจ้าพีกริตสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาชุดสีขาวทั้งตัวนี้แม่แล้วพี่ใส่ดำเป็นคนแบบว่าบริสุทธิ์อินโนเซนต์เฮ้ยกันเลยอยากจะไปแต่งแต้มบนอะไรที่เป็นสีขาวจังเลยเรามีลูกมีเมียแล้ววันนี้พีมาหาเรานะฮะเป็นเส้นเรื่องใหม่หรือเส้นเรื่องเดิมไม่รู้เดี๋ยวครูลิงเขาเลยเห็นไหมเป็นแบบว่าเป็นเรื่องใหม่ๆที่แบบว่าอยู่บนเพลงเส้นเรื่องเดิมเขาดีอยู่หรือเปล่าเกือบลงไม่ถูกแล้วเขาบอกว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆพีๆอุ๊ยอะไรอ่ะจุ๊บเล็กๆไม่ใหญ่ๆพีๆคืออะไรงานเล็กๆไม่งานใหญ่ๆชอบเนี่ยคุณพูดผิดนะคุณกอกกูดคุณไม่เขาเขียนกอกกูดคุณผมหลีเป๊ะอันนี้พีๆคุณแหละอันนี้พีๆคุณเป็นอะไรนะหลีเป๊ะหลีเป๊ะผมเป็นยาวนายนะยาวนายยาวนายคุณเป็นอะไรเต่าโอ้ชื่อเหมือนเกาะไม่เขาบอกว่าพีๆเป็นคนที่เล่นใหญ่มากหลังๆคือยังไงหมายความว่าไงเพราะว่ามีงานเขาบอกว่าเป็นงานพรีเมียมด้วยเป็นพี่เมียครับผมก็เมื่อวานจะเป็นเพลงเป็นเส้นเรื่องเดิมช็อตฟิล์มพี่เมียครับครับครับนะฮะไม่มีอะไรฮะคุณหวั่นเจี๊ยบโดนสวิตอ๋อใครโดนฮะน้องเจี๊ยบโดนเจี๊ยบแล้วฮะติดเต้นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะแบบพรีเมียเพลงด้วยแล้วก็มีแบบว่าหนังสั้นด้วยใช่ครับคือมันเป็นงานพรีเมียหนังสั้นเนี่ยแหละครับผมคือเราปล่อยหนังสั้นไปก่อนที่จะปล่อย MV ครับเอ็มวีเนี่ยจะปล่อยมาวันที่19ครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยหนังสั้นไปแล้วก็ไปดูกันได้ครับที่ YouTube Channel PP Git Entertainment ครับเขาบอกว่าเมื่อวานห้างแตกเซ็นทรัลเวิลด์คือแบบคนเยอะมากเยอะมากรู้สึกไงบ้างที่แบบมีแฟนๆให้กำลังใจขนาดนี้ดีใจครับดีใจคือตั้งแต่บอกว่าเราคิดว่าเราจะทำหนังสั้นกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วรู้สึกว่ามันจะน่าเสียคือตอนแรกอ่ะเรามองว่าโอเคเพลงนี้เราอยากได้พอมันเป็นเพลงช้าใช่ไหมครับเราอยากได้ขยายแบบข้อความแมสเซจข้างในเพลงเรารู้สึกว่าก็ทำเป็นหนังสั้นดีกว่าจะได้แบบขยายความรู้สึกนั้นให้มันมากขึ้นด้วยแล้วพอคราวนี้เราทำหนังสั้นแล้วเราจะปล่อยเฉยๆแล้วก็อ่ะเสียดายทำพรีเมียร์ดีกว่าครับผมก็เลยเป็นงานพรีเมียร์เกิดขึ้นเมื่อวานที่เซ็นทรัลครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับผมก็เปิดให้ลงทะเบียนกันแบบ800กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็มากันเต็มเลยก็น่ารักมากในความรู้สึกของน้องพี่พีรู้สึกแฟนคลับของเรามีเยอะเพิ่มมากขึ้นไหมฮะก็คนเดิมๆก็เจอด้วยครับผมหน้าใหม่ๆก็มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแน่นมากขึ้นเดี๋ยวเยอะมากขึ้นละกันขยายพันธุ์แฟนคลับเพิ่มพูดถึงเพลงเส้นเรื่องเดิมเนี่ยเพลงเนี่ยเขาถ่ายทอดความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ฟีลลิ่งอ่ะมันประมาณไหนพี่ๆลูกซึ่งเรื่องความสัมพันธ์พี่ไม่ค่อยเก็ทไงพี่มาตูมเพราะไม่เคยมีแฟนมาโอ้ยนี่เป็นไงล่ะคุณปาการ์ดทำไมฮะโมโหปล่อยจอยถ้าอยากพีพีไม่มีแฟนไม่เคยมีแฟนไงถ้าอยากพีพีไม่เคยมีแฟนมาตูมคงต้องแต่งงานกับกระจกแล้วไม่ต่อให้เราไม่มีแฟนเราก็สามารถถ่ายทอดความสัมพันธ์นั้นได้เราก็ถ่ายทอดได้เป็นยังไงมันเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้ก็จริงๆในเพลงเส้นเรื่องเดิมเนี่ยครับมันก็จะเล่าว่าคือเหมือนเราเคยล้มเหลวกับความสัมพันธ์มาในเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยพอในวันที่เราจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เงี้ยเราก็กลัวไงว่ามันจะจบเหมือนเส้นเรื่องเดิมหรือเปล่าดราม่าซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยคือใครใครฮะเจฟสัตเตอร์ค่ะจริงเหรอน้องเจฟของเรานะฮะรู้สึกไงบ้างที่แบบมาร่วมงานแล้วได้เจฟมาเป็นแบบโปรดิวเซอร์เลยดีใจครับดีใจเพราะว่าติดตามผลงานพี่เจฟในผลงานเพลงเงี้ยติดตามมาตลอดแล้วก็แบบเห็นอยู่แล้วว่าพี่เขาแบบเก่งมากๆอะไรเงี้ยทำเพลงอะไรก็คือเพาะหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าวันนึงได้เขามาทำงานด้วยก็คือดีใจมากๆแล้วก็พี่เขาก็น่ารักมากๆด้วยถึงเราจะมีแบบโอกาสได้คุยกันแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยการบีฟเพลงใช่ไหมครับแต่แบบเหมือนเขาตีโจทย์นี้แบบออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ได้ออกมาเป็นคำว่าเส้นเรื่องเดิมอยากถามแบบถามนอกสคริปต์เลยอะว่าไงไปดิวเจฟมาได้ยังไงวะมันคิวยากมากเลยนะเจฟอะก็เราก็ใช้การข่มขู่เขานิดหน่อยพี่มาเฟียมาก็โทรไปติดต่อเขาเนี่ยแหละว่าแบบพี่เจฟทำให้หน่อยต้องขอบคุณพี่เบลมากกว่าพี่เบลเขาก็พี่เบลสุพลใช่พี่เบลสุพลเขาก็จะมาคุยกันมาให้อะไรเงี้ยโอ้พี่เจฟอยู่ตรงนี้แล้วฮะเนี่ยเขาผมเลยเหรอเขาอยู่เขามากับเราเลยเขามาพามี่เลยเขามาหันแมวเลยนะครับแล้วตอนที่คุยกันถึงเรื่องคอนเซปต์เรื่องไอเดียของเส้นเรื่องเดิมๆนี้
เป็นยังไงให้โจทย์เขาแม่ให้โจทย์คือเราก็เล่าเรื่องของเราไปนี่แหละครับผมว่าเราอยากจะเล่าเรื่องประมาณไหนประสบการณ์ที่พี่เคยเจอมามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันรู้สึกว่าแบบเออยังไงดีแบบเราไม่อยากได้เพลงที่มันโอเคแบบเศร้าแล้วแบบจมดิ่งเสียใจบายบายลาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันมีความรู้สึกที่มันแบบเหมือนมันยังมีความแบบมีความหวังอยู่ในเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทำมาเป็นแบบเส้นเรื่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะฮะซึ่ง2เพลงแรกที่น้องปล่อยมาโด่งดังมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Fire Boy และก็ลังเลค่ะจะเป็นเพลงที่มันมีจังหวะและมีท่าของมันเนาะสองเพลงเนี้ยเนาะนั่นเป็นเหตุผลที่เพลงนี้มันเลยออกมาเป็นฟิลบาลาดหรือว่าเป็นเพลงช้าหรือเปล่าพี่ครับก็ตั้งใจครับเพราะว่าจริงๆเหมือนเราออกเพลงที่เป็นมีเดียมมาละสองเพลงเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากออกเพลงช้าสักเพลงเพราะเราก็ห่างจากเพลงช้านานมากๆแล้วตัวเพลงช้าล่าสุดคือตั้งแต่นู่นเลยครับแปลรักฉันด้วยใจเธอโอ้โหใช่ครับผมมันก็นานสักพักแล้วรู้สึกว่าเออกลับมาอยากทำเพลงที่มันช้าลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยมีสตอรี่ที่อยู่ในเพลงมากขึ้นด้วยนะฮะในส่วนของเส้นเรื่องเดิมของน้องพี่พีกับพี่เจฟทำงานร่วมกันอยู่แล้วเนาะนะครับได้มีโอกาสดีไซน์ในส่วนของลายเสียงประสานลายเสียงเนื้อร้องหรือว่าเป็นแบบลายเมโลดี้อะไรเงี้ยได้มีคุยกับพี่เจฟบ้างไหมก็มีครับจริงๆเราก็มีพวกคำหรือว่าอะไรเงี้ยต่างๆแบบเรื่องเมโลดี้อะไรเงี้ยกันอยู่แล้วทุกเพลงครับผมเพราะว่าจริงๆคือเหมือนเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนอันเนี้ยจริงๆก็อัดถึง2แบบอัดไป2รอบนะครับอัดรอบแรกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปอัดซ่อมแบบแก้แบบบางพุกบางแบบอันไหนที่เราฟังแล้วเรารู้สึกไม่ถูกใจใช่ไม่ถูกใจแก้หน่อยอะไรเงี้ยก็มีด้วยครับซึ่งการเล่าเรื่องของพีพีส่วนใหญ่ก็จะผ่าน MV แต่อันเนี้ยเรื่องมันคงใหญ่มากจริงๆอ่ะเลยกลายมาเป็นหนังสั้นอ่ะเนาะครับใช่มันไม่เหนื่อยหรอพีพีนี่ถ้าทำนายหน่อยพี่ซื้อป๊อปคอร์นเลยเราทำน้ำเพลงทำทั้ง MV ทั้งหนังสั้นทั้งโอ้โหรอบหน้าเราก็จะทำเป็น MVหนังสั้นหนังยาวซีรีส์มินิซีรีส์รอติดตามเอางี้เดี๋ยวจะมีนิทรรศการนี้รอติดตามได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมีครับมีเอ็กซิบิชันด้วยสำหรับหนังสั้นเรื่องนี้นะครับใช่มีเอ็กซิบิชันด้วยไหนๆก็พูดถึงแล้วจากหนังสั้นมีเอ็กซิบิชันให้แฟนๆคือได้เข้าไปชมจริงๆอ่ะได้ครับมีเอ็กซิบิชันนี่คือในเรื่องอ่ะมันจะเล่าว่าตัวในตัวที่พี่เล่นนะครับชื่อตัวละครว่าคิดเนี่ยเป็นคิวเรเตอร์ครับคือมีความฝันอยากเป็นคิวเรเตอร์คือคนจัดนิทรรศการส่วนโชว์เนี่ยก็คือพี่นายณภัทรเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคนที่เขาอยากจะทำนิทรรศการก็เลยรู้สึกว่าคอนเซปต์เนี้ยเราก็เอามาจัดนิทรรศการเลยจริงๆดีกว่าเป็นเอ็กซิบิชันเส้นเรื่องเดิมครับผมก็คือจากเรื่องราวในเรื่องนั่นแหละเอามาทำจริงๆใช่ค่ะเรื่องราวของเพลงนี่มันแบบมันไปถึงการมีเอ็กซิบิชันแล้วนะซึ่งแฟนๆของ PP ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปชมจริงๆนี่คือต้องไปชมได้ที่ไหนครับ Central World เลยครับ Central ที่ Craft Studio นะครับครับ Floor 5ของ Central World ไปเยี่ยมชมได้เลยก็คือใครที่ดูหนังสั้นน้องแล้วรู้สึกว่าอินฉันจะต้องไปถ่ายรูปตรงนี้ก็คือไปได้เลยมันคอนทินิวกันนะแม่เพราะฉะนั้นเหมือนเรามีส่วนเป็นส่วนนึงนะแล้วไปดูเผื่อเราจะเจอนายณภัทรตรงนั้นนายณภัทรที่เป็นของเรานี่ใครเป็นคนเลือกนายณภัทรน้องพีพีเลยป่ะพีไม่เคยเลือกอะไรเลยโอ้ยไม่จริงไม่จริงอ่ะขอโทษทีฉันขออนุญาตไม่ใช่ศิลปินทำไมฉันคิดว่าเธอเลือกตั้งแต่อเล็กธีรเดชคนแรกแล้วจ้ะเธอเลือกจากไหมพี่รัฐเธอก็เลือกจ้ะก็เรารู้สึกว่าเราอยากได้เคมีใหม่ๆด้วยครับผมแล้วก็ติดตามผลงานพี่นายมาสักพักนึงแล้วนานแล้วตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเห็นพี่นายมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะแบบสนุกดีถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานพี่นายเป็นไงบ้างสนุกครับสนุกเขาก็จะเวฟมากเลยนะเขาก็จะใช่เขาจะเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นแบบว่าสวัสดีครับเสียงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีครับแล้วเราไม่แบบไม่เขินไม่อะไรอย่างงี้มั้งหรอเราก็จะแบบเจอบ่อยไหมหรือแบบพี่มีความสุขว่าเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าเขาแบบเขาเกรงใจเราหรือเปล่าคือเราปกติเราไม่ค่อยคุ้นกับการอยู่กับแบบคนแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยพอเจอเขานิ่งมากๆเราก็แบบเขาโกรธอะไรเราปะเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าไปเอนเตอร์เทนเขาเป็นเด็กเอ็นใช่เราก็เป็นเด็กเอ็นแล้วก็ไอ้อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาน่ารักมากมีหลุดไหมมีแย่ไปแล้วมีน้องนายแบบหลุดลุกความคูลความเท่อะไรอย่างงี้ป่าวมั้ยก็มีนะคะก็แบบมีขำๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบเหมือนเราก็คุยกันคือพี่กับพี่นายพี่ก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยเรื่องรถกันไอ้ลำกระเทซะด้วยคุยเรื่องรถทีนี้ก็วาวุ่นเลยไอ้นายก็ยาวเลยคุยเรื่องรถอ่ะใช่คราวนี้ก็คือไปยาวเลยไปเลยพอสลึกเลยนะครับผมนะฮะพูดถึงกระแสตอบรับดีกว่าฟีดแบคจากหนังสั้นก่อนเป็นยังไงบ้างพี่ๆก็ดีนะครับผมตอนนี้ปล่อยไป14ชั่วโมงแล้วก็ได้วิวประมาณ 130,000 วิวแล้ว ขึ้นเรื่อยๆเล
ื่อยในส่วนของหนังสั้นนะหนังสั้นแต่ว่าถ้า MV ที่จะได้ดูกันเนี่ยคือ19 19 19 MV กับหนังสั้นมันจะต่างกันยังไงมีชุดเพิ่มมีชุดเพิ่มจบแน่นอนจบใช่ฉันชอบพี่ตอบตรงที่ไม่ต้องยืดเยื้อก็ตอบมาเลยก็คือใครที่รอดูก็คือเราดูชุดมีชุดเพิ่มมีชุดเพิ่มนี่ก็จริงครับมีชุดที่แบบอยู่ในไลน์ซิงอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเป็นฟุตเทจจากหนังสั้นเนี่ยแหละครับตัดมาเพื่ออาจจะเป็นแบบข้อสรุปอะไรต่างๆด้วยครับผมแบบจากหนังสั้นมาอยู่ในตัวMV ด้วยครับงั้นขอถามน้องสคริปต์ว่าเรื่องชุดอะฉันอายมากเลยเรื่องแบบผมว่าฉันชอบคุยไปหาพี่บีพี่บีน้องใส่แบรนด์อะไรอ่ะคือตูมก็ชอบตามพี่บีดูแฟชั่นพี่บีเนาะเพราะว่าล่าสุดอ่ะแกมมิสยูนิเวิร์สอ่ะกูต้องไปหาถึงว่าแบรนด์ออริจินอลคือแบรนด์ไหนนำเข้ามาจากอังกฤษเอามาตัดคอสมัยคือฉันสืบถึงขนาดนั้นเลยอ่ะอยากรู้ว่าและไอ้หนังสั้นเนี่ยและชุดไอ้เอ็มบีที่จะออกมาเนี่ยหนูมีส่วนร่วมในการดีไซน์มั้งไม่รู้คือจริงๆในเกือบทุกๆงานเลยครับตูมก็คือเราจะช่วยกันดูกับพี่ๆสไตลิสต์ด้วยนะครับคือเขาก็จะทำช้อยส์มาระยะระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะถามเราก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนพี่ก็จะส่งเรฟเฟอเรนซ์ไปก่อนว่าโอเคพี่อยากได้ประมาณนี้ลองพี่ลองไปดูแบรนด์นี้นะลองดูแบรนด์นี้นะอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราเช็คเราก็เช็คแค่บางที่อาจจะอยู่ในเว็บไซต์บ้างอยู่ในออนไลน์สโตร์บ้างแต่ตัวแบบพี่สไตลิสต์อะไรเงี้ยเขาจะลึกไปกว่านั้นโดยการที่แบบอุ้ยพี่รู้จักร้านนี้นะที่มันแบบเป็นวินเทจด้วยที่เป็นแบบตัวนี้แหละนู่นนี่นะเขาก็จะมิกซ์กันได้ดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าทำด้วยกันหมายความว่าเราก็ด้วยกันว่าโอเคท่อนบนนี้ท่อนล่างนี้อันนี้เอานะอันนี้ไม่เอานะอะไรอย่างซึ่งรู้ไหมว่าตอนนี้หนูกลายเป็นแบบแฟชั่นไอคอนอีกหนึ่งคนในบ้านเราแล้วก็ในโซนเอเชียคือทุกคนพูดถึงแฟชั่นของพี่ๆหมดแล้วเพราะว่าในการปรากฏตัวของน้องไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับทางแบรนด์ดังเป็นไปร่วมแฟชั่นโชว์หรือต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลุคของพี่ๆแต่ละลุคอะคือเป็นที่จดจำมากอย่างวันนี้ลุคที่ใส่มาเท่มากอันนี้คือเราก็คิดมาเองป่ะเพราะว่าวันนี้มันงานเช้าเราจะงานเช้าเราเตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนมายืนที่ดูหน่อยลูกในวันนี้นี่ดูดิลุคคุณเท่มากนะวันนี้พี่ก็ชอบนี่ไงเนี่ยดูดิใช่แต่คุณต้องเครื่องประดับจากไซรัสธัญญานั่นเองนะฮะทิฟฟานี่ฉันเอาที่ไหนคุณไปผิดแบรนด์โทษทีไซรัสโก้ไม่โก้ธัญญาก็มีนะฮะพี่ครับไม่โก้พี่ครับไม่โก้พี่ครับน่ารักนะฮะอันนี้คือเตรียมเองเหรอหมายถึงว่าชุดเราแบบอันนี้ก็ตั้งใจจะมาขาวอยู่แล้วเลยครับผมวันนี้ก็ตั้งใจว่าแบบเราจะมาแบบใสๆกินครีมกินครีมครับผมแล้วก็เช้าด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นชุดตัวเองครับดูดิอันนี้เป็นชุดของพี่พีเองเลยในตู้เสื้อผ้าตัวเองใช่ครับอันนี้ก็คือบางตัวอะไรเงี้ยพี่ก็เวลาแบบได้มีโอกาสแบบเหมือนบินไปแฟนมีตบ้างหรือว่าแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่ก็จะพยายามเวลาเราเดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอันไหนที่เก็บไว้ได้แล้วก็เก็บไว้ก่อนสอยมาเป็นการแต่งกายที่แบบดูลุคแบบเท่มากในการเลือกเสื้อผ้าของน้องเนาะอยากรู้เลยว่าในตู้เสื้อผ้าพี่พีมีเสื้อผ้าอยู่กี่ตัวแล้ววะตอนนี้มีอะไรปล่อยต่อบ้างไหมน่าจะเยอะมันตุ่มน่าใช่แล้วกูก็พยายามคิดว่าตัวกูเนี่ยใส่พีพีนะจริงๆคือไม่ใช่เลยกูหนักมาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวหลังด้วยกลับมามีหลายคำถามเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องแล้วก็มีคำถามจากแฟนๆด้วยและตุ่มบอกเลยนะว่าจะได้ฟังเพลงไหมคือบอกเลยว่าเราฟังไปแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยได้ยินมาแล้วบ้างแต่เราอยากได้ยินจากพีพีเดี๋ยวให้น้องเราจะพีพีร้องตรงนี้สดสดเป็นภาษาบาลีด้วยได้ได้เลยนะฮะเกียรติกรรมที่บอกว่าได้ให้ทำอะไรก็ทำได้เดี๋ยวเวสคู่นึงเดี๋ยวกลับมายืนต่อกับแชร์ขอบคุณครับตู่น้องพีพีด้วยครับแชร์ข่าวเช้าฉันคอยมันไม่จบเหมือนเดิมให้ครั้งนี้มันไม่จบเหมือนเคยให้ทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่มีน้ำตาจากนี้ฉันคอยมันไม่จบเหมือนเดิมให้รักนี้มันไม่เป็นเหมือนเคยให้ฉันไม่ต้องพูดคำว่าลาเหมือนที่แล้วมาอย่างนี้ให้เธอไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมโดยพีพีนะฮะที่แฉข่าวเช้าของเรานะฮะเสียงเรื่องร้องไปเนี่ยเหมือนกินพีพีเข้าไปอีกคนนึงกระเวกกระเวกเนาะซึ่งใครอยากจะฟัง MV แล้วก็ดูหมายถึงว่าดู MV แล้วก็ฟังเพลงเต็มนะครับ19กันยานี้นะฮะที่จริงเพลงเต็มๆสามารถฟังได้ที่สตรีมมิ่งสตรีมมิ่งนะฮะทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะดู MV ด้วยเนี่ยก็คือ19นี้นะฮะไปดูได้ไปซัพพอร์ตน้องได้ด้วยนะครับก่อนจากกันก่อนให้พี่ฝากนะครับมันมีตอนที่ตัวละครตัวหนึ่งพูดว่าไม่โอเคไม่มีเธอแล้วมันไม่โอเคครับเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ต้องถามพี่ไวเฟิร์นแล้วล่ะเฮ้ยเอาเล
ิดประเด็นแล้วนะไม่โอกาสเสกอีกแล้วไม่มีก็ถามพี่เพเฟอร์แล้วแหละนี่ตรงไหนคำตอบลูกต้องถามไปเฟอร์แล้วแหละไม่ได้ถามนายนภัทรนะถามไปเฟอร์แฮชแท็กเช้านี้แล้วเออถามพี่ไปเฟอร์แล้วแหละนะฮะอ่ะสุดท้ายให้พี่พีฝากสำหรับซิงเกิลนี้เลยจ้ะได้ครับยังไงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหนังสั้นนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้ที่ YouTube Channel PP กิจ Entertainment นะครับรับฟังได้แล้วนะครับเพลงเต็มๆเส้นเรื่องเดิมรีรันนะครับผมที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับขอไม่ได้ด้วยที่ FM นะครับแล้วก็ MV นะครับวันที่19นี้นะครับที่ YouTube Channel PP กิจ Entertainment เหมือนกันครับผมและสุดท้ายนะครับขอฝาก Exhibition ด้วยนะครับผมที่ Central World ครับโอ้นะฮะมากเลยนะครับอย่าลืมแฮชแท็กนะครับแชร์ข่าวเช้า X เส้นเรื่องเดิม PP กริดนะฮะครับผมคุณผู้ฟังบอกว่าเสียงสดเพราะมากค่ะครับแล้วก็น้อง PP น่ารักมากเก่งจังลูกนะครับผมแล้วก็บอกว่าน่ารักค่ะตัวแสบนี่มีคนดูหนังสั้นบอกว่าดูไปแล้ว10รอบดีมากดูไปอีก 1,000 รอบนี่ไป 1,000 รอบนะคุณไม่ให้แฟนคลับคุณทำอะไรเลยเหรอเนี่ยคุณให้คุณดู 1,000 รอบดู 1,000 รอบคุณกะให้แฟนคลับคุณไม่ต้องไปไหนเลยฮะนั่งดูนะฮะซีรีส์ของน้องนะฮะแล้วเหลือเวลาอีก1นาทีสุดท้ายที่มีฝากเรียบร้อยแล้วเราได้อ่านคอมเมนต์แล้วคุณมีอะไรจะฝากถึงใครอีกมั้ยฮะฝากถึงใครในโลกใบนี้มันมีอะไรที่คุณอยากจะฝากในโลกใบนี้ล่ะฝากให้ทุกคนรักกันดีดีก็แบบว่าเขาประเด็นแบบทุกคนรักกันเฉพาะเป็นที่4ชุดใช่พี่มีวันหลังถ้าเกิดมาแฉมาตุ้มขออนุญาตรีเควสเส้นสีดำนะฮะโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องพีพีมากมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็มาฝากซิงเกิลน่ารักน่ารักกับเราในแฉวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมแล้วก็ขอบคุณนะฮะลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยใช่ครับขอขอบคุณอาหารแมวพลามี่ดีต่อใจในทุกช่วงเวลาของเราหาซื้อได้ที่ร้านเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วไปครับใหม่ยาดมพาสเทลรุ่นทรานสลูเซนต์ยาดมหลอดใสพกง่ายฝาไม่หายหอมสดชื่นจากส่วนผสมยูคาลิปตัสครับและ BBL AM ส่งความสุขเดือนกันยายนผู้ถือหน่วย BUS Alpha รับเงินปันผล14กันยานี้ครับนะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจริงๆขอบคุณน้ำมันตูมน้องพุทธด้วยขอบคุณเจ้าด้วยครับขอบคุณน้องพี่พีครับขอบคุณครับมาเรื่องเนี้ยมาอยู่แล้วมาทุกอาทิตย์เฮ้ยตามหรอกแหละตามหรอกแหละแต่ที่หน้าไม่มานะโอเคเอาพี่ชาวมาพรุ่งนี้คุณมาเฮ้ยผมยาวนายยังไงก็มานะเจอกันนะน้องเต่าเจอกันนะน้องมีเป๊ะมีเป๊ะเจอกันนะครับวันนี้คุณตั้งทีมกล้องมีกล่องด้วยนะครับอยู่ต่อน้องเคเบิลนะฮะครับขอบคุณทีมงานด้วยวันนี้ไปก่อนกับแชร์ชาวชาวเพื่อนอุตุสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวพลามี่ดีต่อใจในทุกช่วงเวลาของเราหาซื้อได้ที่ร้านเพ็ทช็อปชั้นนำ